กำลังคิดนะคะว่าสิเว้าอันใดให้ฟังนะยังพูดไม่เก่งกำลังเรียนอยู่พี่น้องคะก่อนจะมาก่อนสิมาใส่ชีวิตน้ำกันเนาะค่ะกับฝรั่งนะรุ่นนี้ก็มีทัศนคติที่ว่าต่างจากคนไทยทั่วไปเนาะคิดว่าฝรั่งนี่สัมพันธภาพระหว่างครอบครัวของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากคนไทยควบผูกพันควบแน่นแฟนนะสิคิดว่าฝรั่งนี่เลี้ยงลูกง่ายแล้วเขาก็เขาจะไม่ผูกพันกันเพราะมาหัวซ่ากันทั้งสินะสำหรับครอบครัวแฟนลูนี่เนาะค่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างที่คิดเขาผูกพันกันเขาเพิ่นฮักลูกคือจังแก้วตาดวงใจคือคนไทยเลยค่ะคือคนไทยเลยแล้วเทศกาลต่างๆเนี่ยอย่างเทศกาลคริสต์มาสหลานเรามีประมาณ10คนลูก3คนเนาะเขาจะต้องถามก่อนว่าหลานอยากได้อะไรเป็นของขวัญกันบ้านเท่ากับว่าปีใหม่เนาะค่ะแต่ว่าที่นี่เขาจะให้ความสำคัญคริสต์มาสหลายก้อนนะก็เป็นกิฟต์เซตที่แบบเป็นกระเป๋าเป้เล็กน้อยไหมคะเขาจะมีหลายๆอย่างอยู่ในเป้อย่างนั้นอ่ะเป็นเซตขายเป็นเซตอย่างนั้นค่ะเซตหนึ่งปีที่แล้วเซตหนึ่งกับ17 18 19เหรียญสิไหมคะต่อคนหลานละ10คนเป็นแบบนั้นค่ะคือเขาจะบอกเลยว่าอย่างอื่นไม่บ่คือสื่อไปกับว่ามีความหมายสำหรับเขาสินะเขาสิระบุอย่างชัดเจนเลยตรงไปตรงมาว่าเขาจะเอาอันนี้ยังสิค่ะก็พากันไปหาสื่อไปให้เขาทีนี้ทางโรงเรียนบัดนี้ก็จะมีวันคุณตาคุณยายวันคุณปู่คุณย่าแกมมันแกนมาเถอะอย่างของเพิ่นไปนั่นแหละลูกเพิ่นกับสิเชิญลูนี่กับแฟนนี่เราก็คันลูกเคยเพิ่นกับเชิญพ่อกับแม่เขาสิเนาะค่ะไปในวันนั้นไปนั่งชมกิจกรรมบางทีโรงเรียนก็จะแบบว่าขายอาหารเช้าสิไหมเขาก็สิซื้อเราก็ให้เราเอาไปนั่งกินอาหารเช้าเราก็ไปเบิ้งลูกเขาเล่นกิจกรรมโรงเรียนพาเล่นกิจกรรมแต่ว่าเขาเซฟนะคะเขาเซฟความปลอดภัยอย่างรุ่นนี้กับแฟนไปเนี่ยคู่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะมายืนล่อผู้ล่อปูญาตายายเนี่ยอยู่หน้าโรงเรียนเลยเด้ค่ะเราก็จะต้องโชว์การ์ดโชว์การ์ดที่เชิญนะคะถ้ากรณีที่แบบว่าบ่มีเวลาส่งการ์ดส่งหยังให้กันทั้งเสียลูกก็จะบอกว่าคนนี้อย่างสินะคู่จังเสียเขาโรงเรียนอันนี้คือเขาเซฟความปลอดภัยบัตรสิออกจากโรงเรียนให้กันค่ะออกจากงานน่ะเขาก็จะเป็นประตูเนี่ยเป็นล็อกอัตโนมัติว่าแม่นเจ้าสิออกเจ้าก็ออกได้เลยกับว่าแม่นนักสั่นเลยค่ะอันนี้เขาเซฟคักๆอันนี้ย่อมรับเขาเลยโรงเรียนที่หลานแฟนไปเรียนนะคะเขาจะเป็นแบบนั้นแล้วก็มีทุกปีเลยที่ต้องไปนั่งดูไปแบบว่าเขาให้เราไปร่วมกิจกรรมกับเด็กหมดเลยนะคะสมมติว่าวันนี้ห้องเรียนครูเรียนนี้ยังเสียคือเข้าไปดูไปสามารถไปนั่งไปนี่ได้เลยยังสิมั้ยคะเขาให้ความสำคัญกับเด็กขนาดนั้นแล้วเด็กที่นี่เขาจะไม่ให้เล่นโทรศัพท์ลอยคนเนี่ยสิเห็นอยู่คนนึงหรือ2คนหลานเพิ่นเนาะอยู่ยังไม่เข้าไฮสคูลนะคะก็จะโตสุดก็ป.5 ป.6สินะยังไม่ให้เล่นโทรศัพท์นะคะแต่เขาจะให้ความสำคัญแบบว่าสนามเด็กเล่นที่นี่สนามเด็กเล่นเขาจะแบบมีครบวงจรแล้วส่วนมากก็จะเป็นแบบปีนป้ายไหมปีนเชือกปีนนี้ยังสิไหมคะฝรั่งเขาถึงแบบว่าอ๋อไม่น่าหรอกเขาถึงชอบปีนเขายังสิไหมเขาจะฝึกอย่างนั้นแล้วก็พอลูกเขาเริ่มที่จะไปเรียนว่ายน้ำไปเรียนตกปลาที่ลูนีขอลายเส้นนะคะเขาไปเรียนหมดนะคะไปเรียนยังก่อนเล่นกระดานโต้ขึ้นนี่ยังเสีย
ที่นี่คืออย่างแรกเลยเขาจะฝึกลูกหลานเขาว่ายน้ำเพราะว่ามันเป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลเนาะเขาจะฝึกให้เด็กเอาตัวรอดเวลาที่ตกน้ำห้วยยางซีน่าแล้วสระว่ายน้ำก็จะเยอะทั้งสระว่ายน้ำที่เป็นเขาจะสร้างขึ้นนะเขาเรียกสระหินเขาเรียกล็อกพูเขาจะสร้างอยู่ริมชายฝั่งอย่างแถวนี้ก็จะมีเขาก็จะเบิ่งโซนนะคะว่าโซนใดที่ผู้คนอาศัยอยู่เยอะแล้วมีคนไปใช้บริการสระนั้นเยอะสินะพื้นที่ตรงนั้นสิไหมอย่างแถวหน้าบ้านรุ่นนี้ก็พูดกับแฟนนะว่าถ้าเขาสร้างทำสระหินว่ายน้ำนี่อย่างดีเลยนะแบบหน้าหนาวเราก็ไปว่ายน้ำได้ยังสินะเพราะว่าน้ำในมหาสมุทรมันเย็นมากเนาะถ้าเป็นสระที่สร้างขึ้นมันก็จะลดความเย็นอันหน่อยลงสินะแล้วเลยว่าไม่เขาไม่น่าจะสร้างเพราะว่าอยู่ใกล้เรามันจะมีทั้งสองที่ก็คือห่างไปไม่เกินประมาณ3กิโลองศานะคะเราสะดวกที่จะไปที่ใกล้ตรงนี้มันไม่ใช่จุดศูนย์กลางประมาณนั้นนะแล้วตอบนะที่แรกก็ดีใจนะคะที่เขาเห็นที่เห็นเขาก็สร้างอันถนนอันบ่แม่นถนนเขาเรียกว่าเพิ่มพื้นที่ชายฝั่งให้คนไปนั่งพักผ่อนริมชายหาดเนาะให้คนไปมีเวลารีแลกซ์สิแม่เขาเฮ็ดให้ประชาชนเขาดีดีเด้ค่ะเฮ็ดดีหลีบ่แม่นว่าอีหยังก็คือมีแต่ย่องเขาแท้ไม่อยู่บ้านเพิ่นบ่ย่องเพิ่นก็จะเสวางได้เนาะค่ะแม่บ่ดีก็บ่เว้าละถ้าจะพูดรุ่นนี้ก็นั่นอยู่นะคะระมัดระวังอยู่บ่แม่นว่าเขาอิสระคุณจะพูดจะคิดอะไรจะทำอะไรก็ทำได้กับบ่แม่นเด้ค่ะอันนี้มาอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะทุกครั้งรุ่นนี้จะพูดบ่อยๆไปอย่างวันนั้นไปเที่ยวมันเป็นเขาเรียกว่าอย่างNational Park เป็นอุทยานเป็นเขตอุทยานพอแต่เห็นเห็ดรุ่นนี้ก็ลิ้วไปท่าเห็ดแฟนก็บอกว่าแกกลัวรุ่นนี้จะไปจับหรือว่าดึงขึ้นมาสินะคะแกก็บอกว่าบ่ห้ามจับนะคุณถ่ายรูปคุณถ่ายวิดีโอได้ถ่ายรูปได้แต่ว่าห้ามจับห้ามเอามือไปสัมผัสอันนี้เพิ่นระวังเวลาสิไปไสคือกันค่ะจะไปป่านี่บางที เขาเนื่องจากภูมิประเทศของออสเตรเลียเนาะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกกับภูเขาป่าภูเขาจะเยอะมากแม้กระทั่งเป็นชายหาดแล้วตรงนั้นน่าจะเป็นป่าอยู่ก่อนหน้านั้นเนาะแล้วก็มีบ้านคนก็ไม่ไกลเองสิแม่ค่ะไม่ถึง500เมตรด้วยซ้ำนะคะเป็นชุมชนเนาะแต่ชายหาดตรงนั้นน่ะเป็นเขตอุทยานปีที่แล้วเนาะแบล็คเบอร์รี่2ข้างทางที่เดินลงไปชายหาดแบล็คเบอร์รี่ดูดกแล้วก็ติแบบย่างไปนี่ก็เต็มเลยนะคะก็เลยชวนแฟนโอ้ยไปเก็บหมากแบล็คเบอร์รี่บ้างสิล่ะปีที่แล้วรุ่นนี้ได้ทำคลิปอยู่นะคะเยอะมากแฟนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเช็คดูก่อนนะว่าเป็นเขตอุทยานไหมถ้าเป็นเขตอุทยานคุณเก็บไม่ได้นะถ้าคุณเก็บแล้วผู้คนนักท่องเที่ยวที่ไปตรงนั้นอะที่เขาเห็นเขาโทรบอกตำรวจมาหาคุณเลยนะแกบอกทำไม่ได้แกบอกเนี่ยค่ะคือเขาจะรู้สิทธิ์ตัวเองและรู้ว่าอะไรทำได้และไม่ได้ตามข้อกำหนดกฎหมายยังสิไหมคะเขาจะเช็คก่อนขนาดไปเมืองไทยไปเที่ยวเมืองไทยเรากลับเมืองไทยทุกปีเนาะเขาก็จะติดนิสัยที่นี่ก็คืออันนั้นทำได้ไหมอันนี้ทำได้ไหมหน้าบ้านรุ่นนี้ที่เมืองไทยเนาะปลูกมะม่วงปลูกต้นมะม่วงกับมะยงชิดเพิ่นถือมีดตัดกิ่งไม้นะคะเพิ่นยังถามรุ่นนี้อยู่ว่าฉันสิสามารถตัดได้บ่หรอตัดได้ซ้ําใดปลูกอยู่ข้างนอกนะคะอยู่เรียกว่าริมฟุตบาทเนาะแต่ว่าในบ้านจัดสรรตรงที่อันนี้มันจะเป็นการดูแลของเราเนาะเราสามารถปลูกและอันอีหยังใดจังซี่นะรุ่นนี้ยังคิดว่าป๊าดขนาด
ถ้าเป็นเราเนาะไปถามป้าถามหมออีหยังหน้าบ้านเดี๋ยวของแท้ๆเนาะจัดรถนะ เขาก็ยังติดอยู่เ มื่อนี้กับพี่เลืองมาเว้าซ้ํานี่ล่ะพี่น้องเมื่อหลังพี่น้อง FC อยากให้รุ่นนี้พูดอะไรให้ฟังคอนเทนต์อะไรบ้างก็สามารถแนะนําไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะคลิปนี้เจอกันแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ